กราบสวัสดีท่านผู้รักและหวงแหนในทรัพยากรแผ่นดินไทยที่เคารพรักทุกท่านครับทั้งที่ประชุมแห่งนี้และพี่น้องคนไทยทางบ้านและอยู่ในประเทศในต่างประเทศทั่วโลกครับผมจะขออนุญาตเรียนเบื้องต้นว่าหัวข้อที่ผมจะนำเสนอคืออธิปไตยปิโตรเลียมไทยในวงจรอุบาทท่านผู้มีเกียรติครับผมในฐานะเกิดเป็นคนไทยภูมิใจครับที่ได้อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินซึ่งเต็มไปด้วยข้าวปลาพืชพันธุ์ธัญญาหารทรัพยากรแร่ธาตุหลากหลายที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงชีวิตประชาชนไทยรุ่นแล้วรุ่นเล่าผมซาบซึ้งและขอบพระคุณในคุณูปการที่บรรพบุรุษถึงกับต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเข้าปกป้องผืนแผ่นดินไทยอันอุดมสมบูรณ์นี้ให้ไว้เป็นมรดกตกทอดแก่ลูกหลานไทยได้อาศัยและดำรงชีวิตมีใช้มีกินมีใช้ตราบจนกระทั่งทุกวันนี้ดังนั้นครับทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์บนผืนแผ่นดินไทยจึงเป็นสมบัติที่ทรงคุณค่าผู้รู้คุณแผ่นดินจักต้องปกปักรักษาต้องรู้จักใช้ให้เป็นรู้จักถนอมใช้ต้องรู้จักเผื่อแผ่เก็บรักษาเพื่อแบ่งปันให้คนรุ่นต่อๆไปได้ใช้ด้วยผมรักแผ่นดินไทยผมเชื่อว่าทุกคนในห้องนี้และพี่น้องคนไทยที่อยู่ทางบ้านก็คงคิดดังที่ผมได้กล่าวมานี้นะครับและมีความรู้สึกรักแผ่นดินเหมือนกับผมเช่นกันคนไทยอาศัยบนผืนแผ่นดินไทยบางคนไม่รักไม่หวงแหนปกป้องแผ่นดินไทยผมรู้สึกเขาเป็นคนไทยหรือเปล่าครับพี่น้องเพื่อนร่วมชาติครับอธิปไตยปิโตรเลียมมีไว้เพื่อปกป้องไม่ใช่มีไว้เพื่อขายครับมาวันนี้ผมรู้สึกเสียดายและเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่รับรู้ว่าความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยของเรากำลังถูกกล้างผลาญและค่อยๆหมดลงไปทีละเล็กทีละน้อยบางอย่างแทบไม่เหลือเลยครับประชาชนไทยจำนวนมากยังยากจนเพราะถูกรัฐเอาเปรียบถูกกีดกันถูกปิดกั้นการเข้าถึงทรัพยากรอย่างไม่เป็นธรรมโดยกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมและจากการบริหารจัดการโดยชนชั้นผู้ปกครองประเทศที่เข้าข้างนายทุนและต่างชาติด้วยเหตุดังนี้ความเหลื่อมล้ำจริงยังดำรงอยู่สูงในสังคมประเทศไทยเราครับไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมขึ้นในสังคมได้การทำนโยบายสาธารณะและการปฏิรูปด้านต่างๆของภาครัฐในนามที่อ้างกันเสมอว่าในนามการพัฒนานั้นที่อ้างเพื่อทำเพื่อคืนความสุขให้ประชาชนคนไทยล้วนปิดกั้นกระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนและกำลังสร้างปัญหาในการบริหารโดยเฉพาะการสร้างความขัดแย้งระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนมากขึ้นทุกทีตัวอย่างเช่นการปฏิรูปพลังงานปิโตรเลียมเนี่ยครับที่กำลังจะทำให้ประเทศชาติพี่น้องต้องสูญเสียอธิปไตยปิโตรเลียมไทยไปอย่างแทบไม่น่าเชื่อเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าแม้ประชาชนไทยทั้งชาติคือเจ้าของเจ้ากรปิโตรเลียมในแผ่นดินไทยตัวจริงแต่ในพรบ.ปิโตรเลียมพ.ศ. 2514แม้ได้ระบุไว้ว่าทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นของรัฐอีกทั้งระบุชัดเจนด้วยครับว่าบริษัทผู้รับสัมปทานมีสิทธิ์ขายจำหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตได้ดังนั้นครับในความเป็นจริงแล้วปิโตรเลียมไม่ใช่เป็นของรัฐอย่างแท้จริงรัฐยกกรรมสิทธิ์ทั้งหมดให้ภาคธุรกิจเอกชนให้นายทุนต่างชาติบริหารจัดการดังนั้นครับรัฐไทยได้เพียงแค่ภาคหลวงได้เพียงแค่ภาษีเป็นส่วนแบ่งเล็กน้อยมากครับแล้วแต่เขาจะให้เราเราไม่มีสิทธิ์ที่เข้าไปดูนะครับข้อมูลว่าคุณได้เท่าไหร่แม้กระทั่งที่บอกว่าในเรื่องของค่าภาคหลวงอะไรนี่ดังนั้นครับ
การที่อำนาจจัดการไม่ดูมือรัฐถ้ารัฐเป็นอยู่ในทำตามเจตจำนงประชาชนทุกอย่างมันก็จะไปได้ดีแต่ไม่เป็นเช่นนั้นในความเป็นจริง40กว่าปีที่ผ่านมาท่านทั้งหลายครับยิ่งไปกว่านี้ถ้าเกิดมีข้อพิพาทระหว่างผู้รับสัมปทานที่เป็นต่างชาติกับรัฐบาลเราท่านทราบไหมครับหากเกิดข้อพิพาทเนี่ยเขาจะไปเอาอนุญาโตตุลาการต่างชาติเข้ามาตัดสินไม่ได้ขึ้นศาลไทยนะครับอันนี้เราเสียอธิปไตยปิโตรเลียมอย่างแน่นอนและแทบไม่น่าเชื่อครับ40กว่าปีไม่แก้ไขและวันนี้ที่เข้าไปสภาในสนช.อยู่นี่ก็ยังไม่แก้ไขครับประเทศต่างๆทั่วโลกใน23ประเทศเขายกเลิกหมดแล้วครับเพราะประเด็นนี้มันเป็นแสดงถึงกลืนว่าเราเป็นอิสรภาพจริงหรือเปล่าดังนั้นครับระบบสัมปทานปิโตรเลียมทำให้ไทยต้องสูญเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจสูญเสียอธิปไตยทางพลังงานย่อมเกี่ยวพันกับเรื่องต่างๆซึ่งมีมหาอำนาจยักษ์ใหญ่หนุนหลังทั้งสิ้นนะครับเมื่อครอบงำเศรษฐกิจไทยสาขาบางได้ก็ยิ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองเศรษฐกิจการเมืองระหว่างประเทศของเขาเหนือรัฐไทยหรือไม่นะครับระบบสัมปทานยิ่งเพิ่มความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญจะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงแห่งชาติทั้งด้านการทหารการป้องกันประเทศและด้านเศรษฐกิจปากท้องชีวิตท่านผู้มีเกียรติครับหัวข้อในวันนี้เราพูดถึงอธิปไตยปิโตรเลียมฟังเผินๆนี่เข้าใจยากเหมือนกันนะครับมันมีลักษณะสำคัญผมขออนุญาตนิยามให้ชัดขึ้นว่าอธิปไตยปิโตรเลียมนี่คืออะไรกันแน่ท่านผู้มีเกียรติครับอธิปไตยปิโตรเลียมไทยหมายถึงประการแรกนะครับคนไทยทั้งมวลเป็นเจ้าของตัวจริงในทรัพยากรปิโตรเลียมก๊าซธรรมชาติน้ำมันทั้งหมดในพื้นดินทั้งบนบกและในทะเลในอาณาเขตบริเวณประเทศไทยครับประการที่2ครับประชาชนไทยมีอำนาจสูงสุดครับประชาชนไทยมีอำนาจสูงสุดในจัดการผลประโยชน์จากปิโตรเลียมทั้งหมดเหนือแหล่งปิโตรเลียมทั้งระบบทุกขั้นตอนรวมทั้งการผลิตการขายการแลกจัดสรรเรียกว่าอำนาจอยู่ในมือประชาชนเบ็ดเสร็จนะครับนี่คือหลักของอธิปไตยปิโตรเลียมประการที่3ครับรัฐเป็นเพียงตัวแทนที่ประชาชนมอบหมายให้ทำหน้าที่แทนเป็นการเพียงประชาชนรับมอบอำนาจให้ไปทำหน้าที่บริหารจัดการตามกรอบแห่งเกียรติจำนงของประชาชนไทยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนตลอดไปดังนั้นครับอธิปไตยในความหมายที่ผมกราบเรียนมานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพ.ร.บ. 2514ปี2514และพ.ร.บ.อันล่าสุดที่เข้าไปอยู่ในสนช.แล้วนี่มันไม่ใช่แค่ไม่มีอธิปไตยนะมันสูญเสียอธิปไตยมันยกอธิปไตยให้มหาอำนาจและต่างชาติซึ่งแทบไม่เชื่อครับไม่น่าเชื่อว่า40กว่าปีนี่ชนชั้นปกครองไทยนี่ไม่เรียนรู้อะไรบ้างหรือนะครับดังนั้นครับต้องกราบเรียนว่าถ้าเป็นเช่นนี้มันคล้ายๆกับว่าการบริหารจัดการพลังงานปิโตรเลียมของเราเนี่ยวกกลับไปสู่วงจรอุบาทหรือไม่นะครับในขณะที่ภาคประชาชนนี่ตื่นคิดตื่นรู้เป็นอันมากเราจึงพยายามที่จะหันเหทิศทางแต่อนิจจาครับภาครัฐเขาฟังนายทุนมากกว่าประชาชนครับท่านทั้งหลายครับผมขออนุญาตสรุปย่อๆนะครับด้วยเวลาที่จำกัดเนี่ยคือผมบางเงินเป็นคนสอนหนังสือบางทีก็อาจจะเวลามาพูด15นาทีนี่มันต้องเรียบเรียงให้แบบไอ้นั่นประสงค์ผลจะเอาหลักก็จะต้องเคารพกติกา15นาทีนี้ถามว่าแองปัตตานีเนี่ยแองปัตตานีซึ่งมงกตและเอราวัณเนี่ยอยู่เนี่ยนะครับตรงนี้แหละครับเป็นเป้าหมายใหญ่ของการเขาออกกฎหมายปิโตรเลียมคราวนี้เขาต้องการจะจัดการฮุบตรงนี้ครับผมเรียนย่อๆนะครับการดำเนินการจากภาคเอกชนขอโทษครับจากโลกาภิวัตน์มาถึงปัจจุบันนี่ไล่เรียงเป็นลำดับนี่ก็จะพบว่าเขาทำมาเรื่อยๆผมจะยกตัวอย่างฮะเพราะเขาท่านทั้งหลายครับเราได้ยินคำว่าพื้นที่ซับซ้อนระหว่างกัมพูชากับไทยแต่จริงๆไม่มีซับซ้อนครับมันเป็นเรื่องวาทกรรมแต่สิ่งที่เขาเล็งเป้าก็คือเนี่ยผมจะยกตัวอย่างย้อนกลับไปไม่ว่ารัฐบาลเลือกตั้งรัฐบาลไม่เลือกตั้งก็แล้วแต่นะครับไม่ต่างกันเขายึดพื้นที่เป็นการรุกรานเศรษฐกิจมาเป็นลำดับผมสรุปย่อๆเลยครับการปฏิบัติการออกกฎหมายชาติ11ฉบับ MOU 43
MOU 44 TOR 46ไทยเสียดินแดนจากแพ้คดีศาลโลกเรื่องเขาบริหารและพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรล่าสุดต้องจับตาดูมาตรา178ในร่างรัฐธรรมนูญครับที่ใส่เข้าไปไม่รู้ใส่เข้าไปทำไมครับแต่ดูแล้วมันอาจจะเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆนะครับมันเป็นการรอบครอบหรือซึ่งหลายคนก็อาจจะพูดไปแล้วก็เป็นได้แล้วก็ขณะนี้ภาคประชาชนก็ท้วงติงว่ามันจะกระทบอย่างจะเทือนต่อความมั่นคงแห่งชาติหรือไม่นะครับดังนั้นโดยสรุปครับอธิปไตยปิโตรเลียมเนี่ยเราสูญเสียเป็นปัจจัยที่กระทำการมาจากโลกาภิวัตน์จากมหาอำนาจต่างๆจนมาถึงเปิดประตูเมืองให้กับชนชั้นปกครองเราหรือไม่นะท่านดูนะครับว่าแหล่งปิโตรเลียมที่เรียกว่าปัตตานีมาจากไหนครับจากปัตตานีไล่ขึ้นทิศเหนืออ่าวไทยไปจรดเขมรกัมพูชากับไทยท่านไม่แปลกใจบ้างหรือครับว่าทำไมเนี่ยเหตุการณ์ความไม่สงบในภาคใต้สามจังหวัดจึงไม่สงบอยู่ตลอดมันมีการแทรกแซงจากองค์กรข้ามชาติต่างๆหรือไม่นะนี่เป็นตั้งข้อประเด็นนะครับและอีกประการหนึ่งครับมีหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญพลังงานระหว่างประเทศบอกว่าแอ่งปัตตานีเนี่ยเป็นแหล่งที่มีก๊าซธรรมชาติที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกครับผมกราบเรียนท่านนี้ครับมีนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาจะบอกว่าที่ไหนมีปิโตรเลียมที่นั่นมีความยุ่งยากทั้งนั้นเขาใช้คำว่าออยเคิร์สหรือเรียกว่าคำสาบน้ำมันจะมีการลบพุ่งเช่นซูดานเช่นอะไรต่างเราก็ได้จะภาวนาเมืองไทยเนี่ยอย่าไปทำให้เกิดสิ่งนี้เลยครับแต่สิ่งที่เป็นมาและเป็นไปเนี่ยรัฐไทยชักศึกเข้าบ้านหรือเปล่าผมจะขออนุญาตสรุปนะครับว่าจากนี้เรามีภารกิจที่ต้องร่วมกันทำอะไรบ้างผมขอสรุปเลยครับว่าประเด็นเรื่องอธิปไตยปิโตรเลียมเนี่ย2ปีที่ผ่านมานะครับการเวลาได้ทำให้ประชาชนเห็นแล้วว่านโยบายพลังงานปิโตรเลียมของรัฐไม่ตอบโจทย์ประชาชนเพราะหนึ่งไม่ได้ยึดโยงกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงไม่ยึดโยงกับการพัฒนาพึ่งตัวเองได้ไม่ยึดโยงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน2ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชาติและประชาชน3ออกกฎหมายพรบปิโตรเลียมของรัฐโดยไม่รับข้อคิดความเห็นของประชาชนซึ่งจะนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยปิโตรเลียมไทยการบริหารจัดการพลังงานที่ไม่เป็นธรรมาภิบาลไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ไม่สามารถแก้ปัญหาผลกระทบต่อผู้คนสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เกิดจากธุรกิจพลังงานได้ประการต่อมาครับประการที่4นี่ปัญหาพื้นฐานเบื้องต้นเท่ากันรัฐไม่คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเลยมองไม่เห็นหัวประชาชนเลยครับเป็นการปฏิรูปพลังงานบนความว่างเปล่าครับไม่มีส่วนร่วมใดๆเลยครับอาจจะเรียกว่าเป็นการมัดมือชกประชาชนหรือไม่ครับด้วยเหตุดังกล่าวนี้ครับภาคประชาชนจึงไม่สามารถยอมรับไม่สามารถสมทานนโยบายพลังงานปิโตรเลียมของรัฐได้เลยและไม่สามารถเดินร่วมทางกับภาครัฐได้หากไม่มีการแก้ไขประชาชนยังคัดค้านร่างพรบ2ฉบับของรัฐและเสนอร่างพรบการประกอบกิจการปิโตรเลียมของภาคประชาชนเข้าไปซึ่งขณะนี้พี่น้องก็ร่วมลงมือรายชื่อเกินกว่า 10,000 ชื่อแล้วนะครับแล้วก็ยังรับที่จะลงรายชื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันอีกครั้งครับท่านพี่น้องครับการจัดงานวันนี้จัดขึ้นเพื่อวัดใจรัฐบาลครับว่ารัฐบาลเห็นหัวประชาชนอยู่หรือไม่รัฐบาลใช้อำนาจหักดิบหักศรัทธาประชาชนเพื่อใครกันแน่เป็นการออกกฎหมายที่ยัดเยียดยังไม่เคยมีมาก่อนนะครับถึงรัฐบาลไม่ตอบการกระทำที่ปรากฏก็เห็นอยู่เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทำเพื่อนายทุนและต่างชาติหรือไม่ประชาชนสมัยนี้ไม่ได้โง่เง่าเต่าตุนแล้วครับแต่เป็นประชาชนที่มีจิตใจสร้างสรรค์
ที่ภาษาฝรั่งเขาเรียก creative citizen เป็นพลเมืองที่สร้างสรรค์ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลก็เคลื่อนไหวบอกกล่าวแบบอารยะไม่เข้าไปแอบด่าในซอกหลืบไม่ใช่เป็นพิสัยของเราเพราะเราใช้วิธีอารยะท่านพี่น้องครับประชาชนในห้องนี้เป็นแค่ตัวเล็กๆไม่มีอำนาจอะไรพวกเราเปรียบเป็นแค่ผีเสื้อตัวน้อยๆที่พร้อมจะรวมตัวกระพือปีกเหินสู่ท้องฟ้าเพื่อปกป้องอธิปไตยปิโตรเลียมไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับพี่น้องพร้อมบินออกจากหลุมดำปิโตรเลียมแล้วหรือยังครับวันนี้เหล่าผีเสื้อน้อยจะเหินบินขึ้นท้องฟ้าเพื่อปฏิบัติการภารกิจของชาติพร้อมกันใช่ไหมครับพวกเรามาเชิญชวนพี่น้องทางบ้านร่วมปฏิบัติภารกิจนี้ด้วยการเปล่งเสียงพร้อมกัน3ครั้งนะครับมาบินร่วมกันประชาชนจงเจริญขอบคุณครับ